จริงโรคลมแดดหรือ heat stroke เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บจากความร้อนนะครับเป็นตัวที่รุนแรงที่สุดครับรุนแรงที่ว่านี่ก็คือรุนแรงถึงชีวิตได้เลยครับก็อาการของมันเนี่ยก็จะเริ่มจาก1ก็คือต้องมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงก่อนครับก็ถ้าตามตำราเลยเขาก็จะบอกว่าสูงกว่า40องศาเซลเซียสครับร่วมกับต้องมีอาการทางระบบประสาทครับอาการทางระบบประสาทที่ว่านี่ก็คือเช่นอาการชักครับอาการซึมสับสนพูดเพ้อมีเดินเซหรือว่าอ่อนแรงได้ครับก็จริงๆแล้วก่อนที่จะเป็นฮีทสโตรกครับมันก็จะเริ่มมีอาการเล็กๆน้อยๆขึ้นมาก่อนครับอาการแรกๆก็เริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยรู้สึกร้อนแล้วเริ่มรู้สึกกระหายน้ำมากขึ้นต่อมาก็จะเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะครับแล้วก็อาจจะมีกระสับกระส่ายได้ครับแล้วก็อาจจะบางคนจะมีคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนได้แล้วก็ถ้าเราปล่อยทิ้งต่อไปโดยที่ไม่รับการรักษาเนี่ยก็จะเทิร์นไปเป็นฮีทสโตรกคืออาการรุนแรงที่ว่าก็มีอาการทางระบบประสาทก็คือซึมชักสับสนอะไรอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับกลุ่มเสี่ยงเลยก็คือ1ก็คือคนที่ทำงานในที่ที่ร้อนๆครับที่ใช้แรงงานหรือว่าออกแรงหนักๆในที่อากาศร้อนๆอากาศไม่ถ่ายเทครับต่อมาก็คือกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุครับเพราะว่าเด็กเล็กๆกับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการปรับตัวต่อความร้อนได้ไม่ดีเท่าวัยรุ่นหรือว่าคนทำงานปกติครับเนาะแล้วก็ต่อไปก็คือคนที่ใช้พวกสารเสพติดหรือว่าพวกแอลกอฮอล์ครับก็มีโอกาสที่ทำให้เป็นฮีทสโตรกได้มากขึ้นแล้วก็การใส่เสื้อผ้าที่รัดเกินไปแน่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันเริ่มตั้งแต่การป้องกันครับก็คือเราอย่าเอาตัวไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงครับเช่นอย่าไปอยู่ในที่ที่อากาศร้อนๆหรือว่าอากาศไม่ถ่ายเทครับถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงวุฒิเราชอบออกกำลังกายกลางแดดกลางแจ้งปกติออกกำลังกายตอนเช้าอาจจะต้องเปลี่ยนช่วงเวลาเลือกสถานที่ที่ร่มนิดนึงมีอากาศเย็นนิดนึงครับการแต่งกายก็อย่าใส่เสื้อผ้าแน่นๆเกินไปใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆโปร่งๆที่ระบายความร้อนได้ดีอันนี้ก็คือกินน้ำให้เยอะๆครับตามตำราอะไรบางทีเขาบอกว่าให้กินน้ำให้แบบไม่หิวก็ต้องกินไว้ก่อนในช่วงอากาศร้อนๆครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะครับแล้วก็เมื่อมีอาการเช่นร่วมรู้สึกว่าร้อนเกินไปแล้วเริ่มกระหายน้ำหรือเริ่มมีอาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนก็พยายามออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆครับแล้วก็พยายามลดอุณหภูมิร่างกายกินน้ำให้เยอะๆแล้วก็พรมน้ำจะอาบน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็ถ้าเราพบเห็นคนไข้ที่สงสัยว่าเป็นฮีทสโตรกหนึ่งเลยก็คืออย่าลืมแจ้งความช่วยเหลือครับโทร169น้องประสานให้เขาส่งทีมมาช่วยเหลือเรานะครับต่อไปก็คือถ้าคนไข้ยังอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงร้อนเนี่ยเราควรต้องย้ายคนไข้ก่อนครับเพราะว่าการที่ยังปล่อยให้คนไข้อยู่กลางแดดหรือยังอยู่ในที่ร้อนๆเนี่ยร่างกายเขาก็จะได้รับการบาดเจ็บจากความร้อนมากยิ่งขึ้นดังนั้นย้ายเข้ามาอยู่ในที่ร่มที่เย็นๆก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คือคลายเสื้อผ้าคนไข้ครับให้เกิดการระบายอากาศของคนไข้ให้มากขึ้นนะครับต่อไปก็คือต้องลดอุณหภูมิครับเนาะก็วิธีที่ทำได้ก็คือถ้าที่บ้านมีอ่างใช่ไหมครับก็จับคนไข้ลงอ่างเลยแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำแข็งอะไรเงี้ยให้เย็นๆลดอุณหภูมิให้เร็วที่สุดครับแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ขนาดนั้นก็อาจจะเป็นเอาน้ำแข็งมาประคบตามจุดต่างๆของร่างกายเช็ดตัวพรมน้ำแล้วก็เป่าลมได้เลยครับหลังจากนั้นก็คือต้องคอยสังเกตอาการคนไข้ครับว่าอาการคนไข้เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างถ้าเมื่อไหร่ที่คนไข้อาการแย่ลงซึมมากขึ้นหยุดหายใจหรือว่าหมดสติไปแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องทำการช่วยเหลือกู้ชีพก็คือ CPR อะไรเงี้ยครับแล้วก็รอจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงครับจริงๆอาการช็อกในคนไข้ที่เป็นฮีทสโตรกเนี่ยมันเกิดจากพอร่างกายเราร้อนมากๆใช่ไหมครับเส้นเลือดเราก็จะขยายตัวแล้วก็จะมีการขับเหงื่อแล้วก็จะมีการสูญเสียน้ำครับพอสูญเสียน้ำไปมากๆเนี่ยร่างกายเราก็จะตอบสนองไม่ทันเนี่ยครับแล้วก็เกิดอาการช็อกไปนี่เป็นโปรเซสปกติอยู่แล้วดังนั้นก็คือวิธีการช่วยเหลือเราต้องลดอุณหภูมิคนไข้ให้เร็วที่สุดครับดังนั้นถ้าเราไม่ลดคนไข้ก็จะยิ่งเสียน้ำก็ยิ่งช็อกได้ดังนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการที่คนไข้โดนน้ำเย็นแล้วก็ช็อกครับถ้าพาคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งแรกที่หมอจะทำเลยก็คือการลดอุณหภูมิครับหมอก็จะใช้น้ำเย็นแล้วก็ใช้พัดลมเป่านี่แหละครับดังนั้นวิธีการมันเป็นวิธีการรักษาหนึ่งครับ